สวัสดีครับพี่น้องบ้านเปรุอีสานครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเกี่ยวเข่าพี่น้องมื้อนี้จ้างรถเกี่ยวเข่าครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกําลังลงอยู่ครับ2คันพี่น้องมาเบิ่งรถเกี่ยวเข่านํากันเด้อครับสําหรับพี่ๆน้องๆ นะครับที่เข้ามาชมคลิปบ้านเปรุอีสานกะขอบคุณหลายๆเด้อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้บ้านเปรนํานี้เด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านเปรสู่ต่อไปนะครับผมเกี่ยวเร็วอยู่ดอกพี่น้อง2คันพกไรก็สิประมาณก็หอดชั่วโมงขนาดจะแล้วแล้วครับปีนี้เกี่ยวเขาลุยน้ำคักพี่น้องเอ้ยน้ำหลายคักครับน้ำก็หลายใส่รถ2คันนะครับ
สมือนี้มันเทคโนโลยีเนาะมันไปเร็วสมัยพอสมัยแม่เกี้ยวจนหอดเดียนอายเดียนยีไปแล้วจังแล้วเนาะขั้นหนึ่งเขาให้นั่นเลยพวกหน้าตุ้ยก็เกี้ยวพร้อมห้อนปะหมู่บ้านนี่ไปถางอันนั้นไว้หมู่บ้านนี่หญ้าทางขุนต้นหญ้าทางก็ตัดไว้แล้วหมู่บ้านนี่เดี๋ยวถ้าให้นั่นเราพอท่านตัดอ่ะหญ้านั่นให้ขุนมาสิให้ไดบ่เกี่ยวดิสนี่ให้นี่ก็ให้นี่แล้วก็ลง2พร้อมกันสองคันเลยครับพี่น้องเร็วมากเลยพี่น้องเฟี้ยงมูนี่เอาไปเฮ็ดอันนั่นได้เด้นี่ไว้แต่ปลูกเห็ดฟางเห็ดเฟี้ยงพี่น้องมันสิตักเข่าล่มด้วยป่ะนี่น้ำเลือกคักมองหันน้ำเลือกล่มได้อยู่พี่น้องรถก็เก่งเก่งเทเข่าอยู่เนาะครับทำไมน้อยได้กินวัตถีมันได้เนี่ยหลายเยอะข้าวเหนียวหลายเสือไปเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าเนี่ยเขามาลาบ
ออกมาแล้วพอนั้นลูกนึงเขาว่าออกมาแล้วสีเหนียงว่าเรียกว่าพอท่านเพียรมาเป็นแต่เส้นเหนียงว่าเสียบให้คนเป็นเฮโร่ซะเกินไปว่าวุ้งเขาเป็นเฮโร่ป่ะเนี่ยเมื่อไปแล้วก็มาขายทักตาลูกนี่เอามาเที่ยวมาเที่ยวไม่ได้หรอกกบเกาหลีหรอกกินกบเกาบัตเต้มันไม่ใช่ปอนมันไม่ใช่สายเลยคือกินง่วงแล้วจะย่านเหรอโอ้ยเขาไม่ใช่ปอนต้องชิ้นแล้วเชื่อหัวชิ้นแล้วมันนี่ขึ้นไปห้องแยกก่อนนี่เป็นแยกสายบ่มีเอาไปแล้วก็เราคือบ่ปูผ่าอะไรว่าอย่างสายว่าแต่ว่าหัวอย่างตาว่าฮะเราคือบ่ปะตามาเขามาตากผ่าไปมันโอ้ก็ไปชื่อหันดาชื่อน่ะใส่ตลอดชื่อนี่ใส่ผ่าแล้วอ่ะจะไปกับพืชท่านน่ะเจ้าของกองก็ต้องมาหาคนนอนเออขอไปหิมาดอกบ้านนี่เที่ยวยายนี่ก็อันนี้รู้ไปหันหน้ามันทั้งสี่ด้านเรื่องแต่ยายก็นี่จะไปกับยุทธพัฒน์ตั้งนานไปไปจิตชอกหันกับชอกเออจะไปกับยุทธพัฒน์ทั้งคุณหญิงจากเลยดีจากไปก็รถเด้อนี่คือยาคอยท้อคนนี้คอยนี่เนี่ยนี่เออจิ้มเลยข้าวของพวกอ่ะแต่ก็ถึงดีโอ้ยนี่ก็จะตายได้ดีทั้งนั้นเนี่ยโอ๊ยอันแม่งมันก็มันจับให้กูกำอยู่เถียจับมาอย่างกูไปหาถุงมาใส่หาถุงมาใส่เร็วกูก็มีถุงมันไหมกูกำอยู่เถียนะเอาถุงมาใส่เร็วนี่ครับพี่น้องเข้าที่4มาหมู่บ้านนี่ครับตอนนี้ก็มาตากแดดอยู่นะครับพี่น้องเฮากวาดกลับไปปิ่นไปปิ่นมานี่แหละครับพี่น้องเพื่อให้เขามันแห้งเนาะครับพี่น้องนี่ให้เบิ่งบนการหลังจากที่เฮาสีมาหมู่บ้านพี่น้องเฮามาตากแดดสัก 3-4 แดดไปแล้วพี่น้องถ้าเขาแห้งก็เสียวขึ้นเล่านะครับนี่ครับพุ่นย้ายเพิ่นก็ปีนเขาปีนไปปีนมาอยู่พี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามาชมคลิปป้าเป้ลูกอีสานเดี๋ยวคลิปหน้าป้าเป้ที่ไทยยังร่วมกับฝากเป็นกำลังใจให้ป้าเป้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ